เรื่องตั้งแต่ต้นแล้วคือเป็นไปตามที่หนูโพสต์ตอนแรกเลยค่ะพี่แบบนั้นหมดเลยตอนนั้นเรากำลังจะไปไหนนะฮะหนูกำลังจะไปเอาใบขับขี่ที่รถยนต์ที่แฟนเอาไปที่เทคนิคและจะไปกดตังค์ที่หน้าเทคนิคอะค่ะธนาคารหน้าเทคนิคอะกรุงไทยอะอืมครับคือหนูติดไฟแดงตรงหอนาฬิกาและเลี้ยวขวามันก็จะผ่านมาหน้าเทคนิคได้พี่นึกออกไหมตรงนั้นข้ามสะพานเดชาครับครับหนูติดไฟแดงอยู่เลนขวาลิขิตขวาสุดและเขาเดินเท้าฝักข้ามจากชอนตะวันมาซึ่งตรงนั้นไม่ได้มีด่านเลยแล้วกวักมือเรียกหนูก็ขี่รถไปหาเขาแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาก็แจ้งข้อหานู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าหนูไม่มีเอกสารเกี่ยวกับรถหนูก็เปิดใต้บอกให้เขาดูว่าหนูมีเอกสารเกี่ยวกับรถใต้วงกลมหนูก็ยังไม่ขาดชื่อตรงเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าขอบัตรประชาชนไอ้ขอใบขับขี่บอกหนูไม่มีหนูไม่ได้เอาเป๋าตังมาเขาบอกงั้นขอบัตรประชาชนหนูก็บัตรประชาชนให้เขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วหนูบอกพี่มีแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับ400เนี่ยจะต้องยึดรถหนูว่าพี่มีสิทธิ์อะไรมายึดรถหนูเอกสารรถหนูก็มีบอกก็น้องไม่มีค่าปรับถ้าไม่งั้นน้องก็ต้องมีใบขับขี่ไหมพี่ดูมีค่าปรับมาให้ดูเอ้ยถ้ามีค่าปรับแล้วพี่หนูไม่มีตังหนูขอใบสั่งได้ไหมเรื่องคืออย่างนี้หนูก็เริ่มโมโหแล้วหนูก็ยอมรับแล้วหนูก็บอกว่าพี่หนูขอใบสั่งก่อนแล้วหนูอะแล้วหนูจะไปเอาออกเองทีหลังแล้วเขาบอกว่าไม่ได้งั้นก็ต้องยึดรถไปแล้วมันเป็นเรื่องของหนูที่หนูจะต้องไปหาใบขับขี่หรือค่าปรับมาให้ให้โทรบอกญาติหนูก็โทรหาแฟนโทรหาเพื่อนโทรหาญาติไม่มีใครสะดวกมารับสักคนนึงแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพี่ก็เห็นว่าหนูโทรหาแล้วมันไม่มีใครมาแต่หนูรีบจริงๆไปสอบครึ่งหนูต้องมีสอบแล้วหนูไม่ทันแล้วหนูพูดอย่างนี้หนูเรียนอยู่ราชภัฏแล้วเขาพูดกับหนูบอกว่ามันเป็นเรื่องของหนูให้ทำยังไงก็ได้ให้มีใบขับขี่กับค่าปรับหนูบอกว่างั้นพี่หนูเอาบัตรประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนอยู่ที่พี่เนี่ยพี่ยึดบัตรประชาชนหนูไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูไปกดตังค์กับแล้วใบขับขี่มาให้พี่รอหนูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหนูมาหนูพูดคำนี้หนูก็สตาร์ทรถบิดไปเลยแล้วเขาก็มากระชากรถหนูแล้วเขาก็ล้มแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้หยุดนะพี่อันนี้หนูก็ยอมรับหนูก็โมโหเหมือนกันหนูก็พอหนูก็เลี้ยวไปหนูเลี้ยวไปใต้สะพานหนูเห็นเขาขับตามมาหนูก็เลยจอดรอตอนนั้นอะเขาอยู่เลนใกล้เลนกลางแต่หนูว่าชิดจอดข้างฝั่งและตรงที่เป็นหัวโค้งเป็นบารีเออร์แดงขาวแหละหนูจอดตรงหัวโค้งแต่เลยจอดเลยบารีเออร์ไปจอดเสร็จปุ๊บมันมีรถกระบะขวางอยู่หนูก็ตะโกนไปบอกว่าพี่จะไปกับหนูก็ได้หรือพี่จะรอหนูตรงนี้แต่หนูไปกดตังค์ได้ที่นี่กับใบขับขี่มาให้พี่พูดอย่างนี้แล้วเขาก็พุ่งชนรถมาแต่ตอนนั้นหนูจอดรถอยู่กับที่แล้วนะหนูยืดหนูคล่อมรถลงจากรถแล้วครับเขาก็พุ่งชนมาแล้วเขาก็เหยียบซ้ำแล้วเขาก็ถอยรถไปคือรถเขาเนี่ยขึ้นมาเหยียบซ้ำเลยแหละฮะใช่เขาว่าพุ่งชนแล้วเขาก็บิดซ้ำมาพี่นึกออกไหมรถมอเตอร์ไซค์เขาอะบิ๊กไบค์อะเขาก็ถอยรถออกครับแล้วเขาก็เดินลงมาแล้วก็กระทืบรถแล้วก็กระชากหนูบีบคอบีบหน้าหนูแล้วก็กระชากแขนหนูกระทืบรถเราด้วยใช่หนูก็เหมือนกระทืบแบบโมโหนี่หรือไงไม่รู้ว่าหนูไม่ได้มันเกิดไวมากแต่คือเขากระทืบรถหนูด้วยครับแล้วคือเขาก็ชากหนูบีบคอบีบหน้าหนูแล้วหนูก็ตะโกนเรียกหนูเห็นมีคนจอดดูแล้วหนูก็เลยตะโกนเรียกช่วยด้วยตำรวจทำร้ายประชาชนจะตบหนูเพราะเขาเงื้อมือจะตบจริงๆแล้วเขาก็หยุดหลังจากนั้นอ่ะคลิปมันก็เกิดขึ้นที่ว่ามีคนถ่ายไว้แต่คือตอนที่หนูโดนกระทำมันไม่มีใครถ่ายไงพี่คือคนที่ถ่ายเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมไม่ได้รู้จักไปวนหนูเขาเรียกอะไรเหมือนหนูไปวนหาเพราะว่าหนูเห็นอะตรงนั้นมีบ้านคนไปวนหากล้องจนติดก็เลยรู้ว่าเขาถ่ายคลิปแล้วก็เลยแอดเฟซกันแล้วก็ให้เขาส่งคลิปมาให้หนูครับทางตำรวจเขาบอกว่าเขายังกำเขียนใบสั่งยังไม่ทันเสร็จแล้วเราขี่หนีนี่อันนี้คืออย่างนี้นะหนูก็บอกว่าพี่หนูขอใบสั่งใช่ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องเป็นจ่ายตังค์อย่างเดียวแต่เขาว่ายังไม่ได้ให้หนูเซ็นนะเพราะเขาจะไม่ให้ใบสั่งหนูไงแล้วหนูพูดว่าพี่งั้นเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์มาเลยหนูพูดอย่างนี้คือหนูก็ยอมรับแล้วหนูโมโหแล้วอะคือแบบอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงจะยังไงก็ขอใบสั่งก็ไม่ให้คนก็ไม่มีตังค์ก็แหกกระเป๋าตังค์ให้ดูก็ว่าไม่มีตังค์อะกระเป๋าตั้ง400แล้วจะยึดรถแล้วหนูจะต้องรีบไปสอบหนูจะต้องเอางานไปส่งไปพรีเซนต์งานไปอะไรเงี้ยคือแบบหนูเรียนเสาร์ที่หนูเรียนปอโทพอหลังจากเกิดเหตุฮะเราไปแจ้งความเลยหรือว่ายังไงครับไม่ค่ะหนูเขาว่าให้ร้อยเวรมายกรถไปตอนนั้นจะใส่กุญแจมือแต่แฟนหนูมาหาแล้วหนูก็ไม่ใส่หนูก็ขึ้นรถไปหนูบอกว่าพี่ตำรวจต้องปกป้องประชาชนนะทำไมมาทำร้ายประชาชนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยมาโรงพัก
ครับเพราะว่าเขาเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็รถหนูมาหนูก็ต้องตามมาใช่ไหมแล้วหนูก็ปวดท้องแล้วตอนนั้นอะเริ่มแบบเริ่มปวดแบบไม่ไหวแล้วหนูก็บอกแฟนหนูว่าให้ไปบัตรประชาชนจะไปหาหมอเพราะว่าเนี่ยเรื่องรถเนี่ยยังไงก็ไม่ยังไงสักทีนึงเพราะว่าตำรวจเขาเดินวกไปวนมาพูดจาวกไปวนมาคือไม่ให้ท่าเดียวตอนแรกบอกบัตรประชาชนอยู่ตรงข้างหน้าที่รับแจ้งความเขาถามตรงนั้นก็ไม่มีพอเขาบอกพอไปถามเขาอีกรอบนึงเขาบอกอยู่ที่ร้อยเวรก็เข้าไปถามร้อยเวรในห้องร้อยเวรบอกเขาจะมาโกหกทำไมเขาไม่ได้เลยผมเลยสรุปคือเขาไม่ให้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงคือหนูไม่ไหวแล้วแล้วหนูก็เลยโทรหาแม่แม่บอกว่าไม่ต้องรอแล้วไปหาหมอลิจะตายอยู่ตรงนั้นหรือไงหนูก็เลยมาหาหมอครับแล้วหมอตรวจเป็นยังไงบ้างฮะมีรอยบาดแผลอะไรตรงไหนบ้างฮะคือมีรอยบีบที่คอแล้วก็แบบอาการที่มันปวดท้องเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการกระแทกแล้วมันช้ำข้างในคือหนูอ้วนไงพี่เขาก็เลยรอดูว่าในช่องท้องมีเลือดออกไหมก็สั่งงดน้ำงดอาหารเพราะหนูปวดท้องแบบยืนเดินตรงๆไม่ได้งอตัวตลอดครับเขาเพิ่งออกมาเมื่อใช่เพิ่งออกนะคะไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เราไปแจ้งความหรือยังแฟนไปแจ้งให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะครับแล้วเห็นว่าเขาแจ้งความกลับด้วยหรอเขาว่าแจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าเขาแจ้งความก่อนที่แฟนหนูจะไปแจ้งอีกเขาแจ้งว่าหนูทำร้ายร่างกายเขาว่าหนูไปขับรถชนเขาซึ่งหนูถึงบอกไงหนูอยากได้กล้องตรงชอนตะวันมากเลยมันจะได้เห็นไงว่าหนูชนเขาหรอแล้วมันมีคนมาเม้นว่าเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกขี่ไล่ล่ามาจนหนูมาติดไฟแดงแล้วมาความจริงมันไม่ใช่เลยหนูพูดความจริงไปหมดแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอาความจริงตรงไหนไปพูดอีกถ้าหนูจะหนีหนูเลี้ยวขวาเข้าบิ๊กซีจบแล้วพี่เพราะเขาเดินมาเขาไม่ทันหนูอยู่แล้วแล้วหนูจะเอาบัตรประชาชนให้เขาทำไม มันไม่ใช่แล้วไงพี่หนูไปชนอะไรล่ะหนูจะชนทำไมหนูไม่ได้มีสิ่งเสพติดหรือมีอะไรที่มันผิดกฎหมายสักอย่างทะเบียนรถหนูก็มีทะเบียนก็ไม่ผ่านหนูไม่ได้ใส่หมวกแล้วจะมาใส่กุญแจมือหนูบอกพี่แค่หนูไม่ใส่หมวกแค่นี้พี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกหนูทำร้ายร่างกายเขาหนูไปขับรถชนเขากางเกงเขาขาดรูปที่ว่าแฟนหนูถ่ายไว้อะก็มีถ่ายติดกางเกงเขานะกางชุดนี่ยังไม่เคยยับสักนิดเลยพี่หนูก็ต้องสู้ถึงที่สุดเหมือนกันแต่พรุ่งนี้หนูจะต้องไปหาหลักฐานก่อนแล้วหนูจะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่รถน้องตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะนี่แหละปัญหาพี่เพราะตอนแรกอะที่เขายกไปเขาจอดอยู่ข้างหน้ากองใต้รถหนูสกูปปี้ไออะครับแล้วเมื่อคืนแฟนหนูไปแจ้งความแฟนหนูบอกว่าไม่เห็นรถหนูแล้วตอนนี้รถหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้บัตรประชาชนหนูก็ไม่ได้คืนรถอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่บัตรประชาชนก็ไม่ได้คืนพี่คืออันนี้หนูไม่ได้สร้างเรื่องเลยนะเรื่องของเรื่องคือหนูมีหมวกกันน็อกแล้วเพื่อนมายืมมอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปหนึ่งคันพร้อมกับเอาหมวกกันน็อกไปหมวกกันน็อกมีแค่อันเดียวมันเป็นจังหวะพอดีแล้วหนูก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องไปเรียนหนูก็คิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขอใบสั่งมาเอาออกละกันเพราะเราก็ไม่มีหมวกแล้วก็รีบจะไปสอบพี่คือหลักฐานของรถมีทุกอย่างแน่นอนหนูไม่ได้เป็นขโมยรถคุณไม่ต้องมาคิดสันนิษฐานตอนแรกหรอกว่าเขาจะขโมยรถไหมรถผิดกฎหมายไหมเพราะว่ามีหลักฐานแสดงเอกสารเกี่ยวกับรถครบทุกอย่างแล้วไม่มีใบขับขี่กฎหมายก็บอกแล้วไม่ต้องยืดให้เขียนใบสั่งมาทำไมคุณถึงจะต้องบอกว่าจะต้องยึดรถไว้ไม่มีหมวกกันน็อกหนูขอใบสั่งหนูไม่ได้แบบพี่อย่างนี้เถียงไม่ใช่หนูบอกหนูขอใบสั่งเพราะหนูไม่มีตังคนเราอ่ะถ้าคนมันไม่มีตังอ่ะร้อยหนึ่งมันก็ไม่มีณตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ใบสั่งแล้วไปเสียที่กองใต้หรือไปเสียที่เราสะดวกที่เซเว่นก็จ่ายได้ที่ไปสนิทก็จ่ายทำไมจะต้องจ่ายตรงนั้นหนูเคยเจอนะคะพี่เจอแบบว่าตอนนั้นป้ายหนูขาดเจอด่านเป็นแบบตั้งโต๊ะมีสารวัตรอยู่จ่ายตรงนั้นแล้วมีค่ามีใบเสร็จมาเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ด่านหนูไม่ได้มองว่าหนูเป็นผู้หญิงนะคือเขาแค่เท่านี้คุณต้องถึงขนาดต้องมาบีบคอมาตื้อมาชนรถขนาดนี้
รวจยังสภานิชาตำรวจก็เลยเดินมาตามน้องเดินมาตามให้เป็นเกียรติไปตรงที่เขาจ้างจุดตรวจอ่ะให้เป็นที่จุดตรวจใช่ตรงที่เขาจับไปหมวกกันน็อกกันอ่ะจุดตรงไหนป้อมแบบชอบพี่เขาเรียกป้อมอะไรฮะกับมันอ่ะน่าจะป้อมชาตะวันหรือป้อมบิ๊กซีนะครับสี่ครับประมาณบ่ายสองกว่านะครับครับก็ได้เห็นตำรวจนะครับครับทะเลาะกับประชาชนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนครับครับผมก็คราวนี้เห็นตำรวจเนี่ยขับรถชนประชาชนชนน้องผู้หญิงนะครับครับก็ประมาณสักบ่าย2:20ครับครับผมเนี่ยชนบริเวณนี้ครับอ๋อก็มีปากเสียงตำรวจหาว่าน้องผู้หญิงหนีด่านครับหนีด่านก็ทำท่าจะล็อกกุญแจมืออ๋อของผู้หญิงคนนั้นครับโต้เถียงกันตำรวจเขาก็หาว่าผู้หญิงคนแน่หนีด่านถ้าผมเห็นตอนบีบคอครับบีบคอตรงประมาณตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่เหรอบีบคอด้วยก็บีบแก้มน้องผู้หญิงด้วยครับบีบคอด้วยแล้วก็บีบแก้มผู้หญิงคนนั้นด้วยอ๋อบีบเลยนะบีบคออย่างนี้ครับอ๋อบีบคอแล้วก็บีบแก้มน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ร้องไหมก็วุ่นวายครับร้องขอความช่วยเหลือครับอ๋อร้องขอความช่วยเหลือผมก็เลยวิ่งออกมาถ่ายวิดีโอไว้ครับสักพักนึงก็เขาก็วอหาตำรวจนะครับหาร้อยเวรมาครับก็มีตำรวจทั้งหมด3นายซึ่งนั่งกระบะตำรวจมาทั้งหมด2นายนั่งกระบะมาแล้วครับแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิงขึ้นกระบะไปครับแล้วก็ไปที่สพเมืองสักพักนึงน้องมันก็ลงมาหาผมข้างล่างนะครับมาขอวิดีโอครับที่ผมถ่ายไว้ครับแค่นั้นอ๋อแต่เห็นภาพเลยตอนบีบคอเลยเห็นครับเห็น